อ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะนี่คือ Minecraft Server มิวออนไลน์ค่ะหลังจากที่เราประกาศเปิดเซิร์ฟในวันแรกแล้วเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาค่ะเลยต้องทำการแจกโปรเทคใหม่ให้กับผู้เล่นเฮ้ยมีคนให้อาหารเราเต็มไปหมดเลยนี่ตรงนี้ทำไมแค่เอาน้อนมาก็มีคนให้ข้าวกินแล้วน้อนบอกน้อนกินได้ทุกอย่างนะอร่อยกำลังแก้ไขอะไรอยู่เลยเดี๋ยวน้อนบอกว่าจะตุ้มตีเราทำไมเราไม่โดนดาเมจหรอกนะต่อแถว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 แล้วต่อแถวนี่เราก็มาต่อแถวไอเอสไซเราต่อแถวแล้วก็ต่อด้วยนี่เข้าแถวเป็นระเบียบมากทุกคนอยากจะได้โผล่ไงพร้อมหรือยังคุณชบาเนี่ยให้ทีละคนแล้วเนี่ยเช็คไปในตัวมันวนแล้วน่ะมันวนแล้วน่ะมันรับเสร็จมันไปต่อหลังแถวน่ะเนี่ยนั่นแหละให้คุณหมดทั้งหมดเลยชบาเช็คของได้โอเคโอเคอ๋อโอเคต่อแถวต่อแถวใจเย็นๆว่าตรงบนสปาวมันมีกล่อง Ender Chest อยู่นะโอ้ต้อง Ender Chest Invisi ป่ะเนี่ยจำชื่อได้ Ender Chest END ก็นี่ไงก็ตี Ender Chest ออกไปก่อนสิยากอะไรเนี่ยEnder Chest 4ดูได้เรียงตัวแล้วเนี่ยเช็คเช็คเรียงตัวเนี่ยตี Enter Chest ออกก็จบแล้วเนาะนี่ไงอุ๊ยหมาจมน้ำเนี่ยไอหมอเนี่ยไอหมอเนี่ยต้องดูไว้ก่อนว่าไอดีหรือเปล่าเอ็กซเรย์หรือเปล่าแดนเอ็กซเรย์ใช้ไม่ผ่านเฮ้ยเอ็กซเรย์ไม่แน่เราไว้ใจกับตัวกันไม่ได้ทำอะไรกันต่อแถวค่ะตัวกันเอ็กซเรย์ครับบางทีมันจะมีเอ็กซเรย์บางตัวนะที่แบบกันมันไม่ได้เออบางตัวมันมีที่เก่งกว่าเราอยู่เสมอเราก็แค่ต้องระวังต่อแถวรับโปรเทคต่อแถวรับโปรเทคสองแถวไหมอ่ะใครจะมีแจกอีกคนไหมแม่ก็เดียวดีกว่าครับจะสองแถวมันจะซ้อนคนกันเนอะอ๋อโอเคโอเคต่อแถวรับโปรเทคคนได้สองอันครับเป็นไงวิธีการทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่านี่ไงเรารอได้คุณน้อนรอก็ได้นะเนี่ยบัตรจับมือไม่ได้คุณจะบาแจกโปรเทคก่อนเอาจริงนะแบบเดินเข้ามาทุกคนก็แบบจับมือแล้วก็เดินออกไปเพราะว่าเป็นตัวแอดมินเลยสามารถกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักน่ารักต่างๆได้ค่ะเมื่อเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาทำให้ต้องล้างโฮมโซนบ้านในโซนแรกออกไปใช่ไหมคะผู้เล่นทั้งหมดค่ะที่เข้ามาเล่นก่อนหน้านั้นเราก็มีระบบชดเชยเอเทมให้ระหว่างนี้คนที่เป็นคนชดเชยของก็คือหมิวนั่นเองถ้าเซฟสกินช็อตไว้มีภาพของในอินเวนทอรี่ไว้เราก็จะเสกของมาให้นั่นเองของที่มีอยู่แล้วค่ะสามารถเรียกชดเชยได้ของในตัวว่างนะคะต้องมีช่องว่างหนึ่งช่องนะอุ้ยจะให้ดีเหรอแอปเปิลทองคำเลยนะผมไม่ได้ใช้หรอกเราเก็บแค่ระดับนึงครับโอเคขอบคุณค่ะเงียบ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 จะบอกว่าแอปเปิลทองคำถ้าให้น้อนหนึ่งชิ้นนี่น้อนมีกินแบบอินฟินิตี้เลยนะเปลี่ยนโหมด น้อนบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยก็จริงแต่เราชอบแครอททองคำมากกว่าเขามาย่องอยู่นะเราเขามีอะไรโอ้โหไทรเดนต์เดียวมันผิดปกติแล้ววอทได้มายังไงเนี่ยโอ้โหจับตามองเป็นพิเศษเลยได้ยังไงได้มายังไงโชค จะบอกว่าถ้าดาบไม่มีรูติ้งโอกาสตีได้มันแทบไม่มีเลยนะนั่นน่ะแหมโอ้โหไทรเดนต์โชคลาภจริงๆอ่ะโชคลาภของจริงโอ้โหคนมันมีดวงอะไรเอ้ยอุ้ยมีคนได้ปลาด้วยแต่น้อนบอกว่าน้อนอิ่มแล้วค่ะถ้าน้อนจะกินน้อนต้องไปเข้าไปกินในหมวดสร้างสรรค์กินให้กินให้คนละคำเงี้ยวเงี้ยวมือหยอกเล่นกับผู้เล่นเพียงพอแล้วค่ะได้เวลาทำงานของเราในการคืนของให้กับผู้เล่นแล้วไปตลอดทั่วบ้านผู้เล่นกันดีกว่า มีคนกำลังสร้างบ้านไม่เงียบเหงาใช่ไหมคะเปิด1โฮมโซนนี้แบบอยู่กันแบบอบอุ่นมากๆถ้าเปิด2โฮมโซนนี้อาจจะแบบกระจายกันมากเกินไปไงยังไม่ทันได้เดินตลอดทัวร์ค่ะมีผู้เล่นเข้ามาถามว่าน้อนสนิฟเฟอร์สามารถฟักได้ที่โซนโฮมโซนหรือไม่
มิวก็ต้องไปทดลองดูแล้วแหละเพื่อยืนยันคำตอบให้เขาค่ะอะไรนะคะเอาจากโรคฟาร์มของไปโฮมโซนโอ้โหโรคฟาร์มของใช่ไหมคะเอามาได้ไหมลองเอามาฟักดูได้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปค่อยทำสวนสัตว์ที่เหมือนจะได้นะเนี่ยเริ่มฟักแล้วค่ะสนิฟเฟอร์ใช่เดี๋ยวต้องรอดูค่ะรอดูว่าจะฟักจริงหรือเปล่าถ้าฟักจริงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเลยค่ะคือถ้าน้องน้องสนิฟเฟอร์ฟักได้ตัวอื่นก็ได้ค่ะเริ่มราวแล้วนิดหนึ่งแล้วค่ะมาทำไมเฮ้ยสนิฟเฟอร์วิ่งทางเฮ้ยเขาบอกว่าน้องสนิฟเฟอร์ฟักแล้วนั่นมันไม่ใช่สนิฟเฟอร์นั่นมันตัวปลอมดูเขาทำโอ้นั่นตัวปลอมนั่นคุณจะบ้าเจ้าตัวปลอมเฮ้ยมีแมวด้วยว้าเฮ้ยเฮ้ยนี่กลายร่างได้เราต้องดับไฟไหมเนี่ยไฟไหม้ขนาดนี้ไม่เป็นไรอยากจะตบแมวทิ้งเหลือเกินมันมาขบวนหมาจิ้งจอกได้อย่างไรเออบอกหน่อยสิมีอะไรคะมาขบวนหมาจิ้งจอกทำไมเรามาเฝ้าเทสค่ะว่าสนิฟเฟอร์ฟักได้ไหมใช่แล้วก็มีคนถามว่าลูกออสอะฟักได้ไหมนี่ไงกำลังรอเลยในเขตเวิลด์นี้ก็คือสปอนสัตว์ไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแต่ป้าเอามาวางได้ไม่รู้แต่สนิฟเฟอร์เหมือนจะได้ต้องลองเทสดูปลาดอยเฮ้ยน้องฟักได้ใช่ฟักได้นี่โอเคมันฟักได้แต่ว่าคนอื่นที่ไม่ที่ถ้ามันอยู่ในโพลแล้วก็จริงแต่คนอื่นภายนอกมันตีได้ครับตีไม่ได้ในโพลเรามีกันไม่เราโดดไม่ได้เราต้องอยู่ในโหมดสร้างสรรค์อุ้ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังคุณมากอยากรู้จริงว่าบ้านใครเห็นสร้างรอบก่อนก็แนวนี้รอบนี้ก็แนวนี้ อ๋อเด่นค่ะเด่นนี่อะไร130-129จะดีสปอนใช่ไหมอุ้ยเขาบอกว่าของที่ตกอยู่ที่ไหนเราก็เก็บได้ของที่ตกในปืนที่ไหนก็ตามค่ะสามารถเก็บได้เลยดังนั้นกรุณาอย่าทำของตกค่ะนี่เขาอยู่กันตั้ง30กว่าคนแต่โซนบ้านแทบไม่มีคนเลยนะคะไม่อยู่ที่ไหนกันหมดนี่นี่ถ้าใครแบบรวยก่อนนี้ได้แบบพื้นที่ขนาด20x20ก่อนนี้บอกเลยว่าเด่นค่ะเด่นเป็นสง่าเด่นเป็นสง่ามากๆสวัสดีค่ะเพราะว่าบ้านจะอยู่ใกล้น้ำพุแล้วก็โซนวาร์ปเด่นสวยสง่าอย่างแน่นอนพักจากการเดินชมบ้านค่ะไปคืนของให้กับผู้เล่นแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเพราะมีคนอยากไปตีมังกรตั้งแต่วันแรกของเซิร์ฟเปิดวันแรกเขาไปตีมังกรกันแล้วค่ะสีเหลืองสีเขียวนั่นอะไรไปเปิดประตูดีอะไรมีคนตบมังกรแล้วเหรอใช่รีบกันเดี๋ยวเฮ้ยแตกแล้วนะล้อกันเล่นเหรอแตกแล้วรีบจังไม่โอ้ดูดิแอดมินต้องไปดูดีเอ็นอย่างไวเลยแอดมินเข้าไปดูดิแอดดูอยู่แอดต้องเข้าไปดูดีเอ็นเลยส่งแอดมินไปเลยสายสปีดลั่นเหรอมิดสปีดลั่นวอดมังกรหายไปแล้วค่ะมีคนเข้าดีเอ็นนะครับมีคนเข้าดีเอ็นคือแบบชีวิตเรายังไร้จุดหมายแต่มีคนจบแล้วยังเพิ่งเริ่มต้นเองเข้าไปจบแล้วไม่เขายังไม่ได้ฆ่ามังกรค่ะมังกรยังอยู่เหรอวันนี้ไงมาแล้วนี่ผู้กล้าของเราโซโล่โอ้โซโล่อะอุ้ยชีวิตน่าติดตามแอดมินถึงกับมารวมตัวกันที่ดีเอ็นมันไหวมากเลยอะนั่นมันแค่ชั่วโมงเดียวเองนะไหนดูสิเขาสู้ไงนั่นแหละแอดมินอยู่3คนนี่เนี่ยครับดูดิแอดมินโอ้กองกันเลยค่ะอ้าวเขาโดนดาเมจแล้วค่ะแล้วเขาก็โดนดาเมจแล้วเฮ้ยเราต้องตั้งไว้ว่าเวิร์มเนี้ยตายแล้วของตกทำไมเวิร์มนี้ตายแล้วของตกใช่ไหมไม่ถึงว่าเราต้องตั้งไว้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่สิแค่คิดเล่นๆอ่ะเพราะว่าถ้ามีลูกเกาะเหล็กอ่ะตายเกิดมาก็ได้นะคะก็ตีได้ตายอยู่ดีจริงไหมเอออย่าเนี่ยเออ
ถ้าตายก็คงไม่ตกในเวลนี้น่ะปัญหาเลยนะเพราะตายเกิดมาตีได้เรื่อยๆอะแล้วสรุปคุณวิวจะให้ตังไงเออน่าสิค่ะกำลังคิดอยู่เราค่อยมาคิดแต่ถ้าตายแล้วของตกมันก็น่ากลัวเกินไปนะเพราะว่าบางคนอาจจะแค่ตอกบล็อกหน่วงแหละก็ตกโลกตายได้อะเออแบบนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอนฟิวแต่บางทีมันรีบเกินนะเกินหน้าเกินตามากตกใส่เวลนี้น่าจะได้รีทุกวันค่ะหรือไม่ก็รีทุก2วัน3วันแต่น่าจะได้เป็นรีทุกวันแล้วแหละรีทุกวันค่ะเกินหน้าเกินตาจริงๆแต่ป้อนได้ฉันโออะไรกันเขารีบมากเลยอ่ะเขาคือคนที่มาเปิดโลกนี้ให้เราค่ะแล้วเราก็มาแล้วเราก็สามารถฟาร์มปิกอิเลท่าไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาตีมังกรไงผู้เสียสละจะไปจะไปวางอินเดคิปเปิลเขาคือผู้เสียสละมังกรมาแล้วจ้ามังกรบอกเกรงใจพี่หน่อยพี่เป็นมังกรเลยนะเออคุณที่เจ้าของจะรีบเอาของไหมคะจะรีบไปแล้วยังเอ่ยจะได้ไปเอาของให้หรือว่าอยากจะดูนี่ก่อนจริงๆก็จะไปแล้วครับแต่ว่าจะอยู่ดูก็ได้ผมได้ถึงตีหนึ่งนะเนี่ยโชว์ไหมจ๊ะโชว์ไม่โชว์นอนโอ้โหนี่มันค่อยๆต่อบล็อกลงแล้วก็วางน้ำลงกลัวแบบมันดีดตายนั่นไงพูดยังไม่ถ่ายคันอ้าวตายแล้วกลัวโดนดีดแล้วมันตายหรือเปล่าโอเคว่าแต่มีใครทราบไหมคะว่าในเวิลด์นี้เราไปฆ่ามังกรกันยังไงต้องบอกว่าทางนี้ไม่ทราบเลยนะยังไม่ทราบเลยว่าต้องวาร์ปตัวไหนอะไรยังไงเพื่อไปตีมังกรใช่ครับน่าจะต่างกันอ๋อหรือว่าเขาไปหาแบบมังกรในตามแมปเหรอน่าจะตามแมปค่ะเพราะว่าจุดสปาวยังไม่ได้สร้างพื้นที่วาร์ปไปฆ่ามังกรเลยเฮ้ยมีคนเอาน้อนมาให้ฟรีเหรอฮะหรือว่ายังไงเอ้ยนอนน่ารักยึดเลยนะจะยึดเลยไหมให้เหรอคะโอเคขอบคุณค่ะบ้านเรายังไม่มีแต่เราได้นอนมาหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวนะเราจะเอานอนไปเก็บแล้วตอนที่เราตั้งบ้านเราก็จะมาเอาเจ้าเชฟใช่ไหมตอนนั้นมีคนให้เออไม่คนละตัวละครค่ะอันนี้ตัวละคร OP ค่ะตัวละครที่เล่นจะเป็นอีกชื่อหนึ่งค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ใน OP ก็ได้เน่เออตอนแรกว่าจะต้องไปเก็บในกล่องได้นอนมาหนึ่งตัวฟรีแล้วคิวๆฮะและแล้วผู้กล้าตีมังกรของเราก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะเขาก็จะตีมังกรต่อเราไปชมกันเลยดีกว่าพี่วิวเข้าไปเป็นนักข่าวมีคนบอกเข้าไปเป็นนักข่าวรายงานสดหน่อยได้ค่ะนี่ไงรายงานข่าวสดนะวันนี้ค่ะเอ็นเดอร์ดราก้อนของเราจะยอมแพ้หรือไม่หรือผู้กล้าของเราจะแข็งแกร่งเพียงพอหรือไม่เขาโดนไปแล้วดอกแรกดาเมจเต็มๆค่ะนี่แหละผู้กล้าของเราอันที่จริงถ้ามาช่วยกันหลายๆคนนี้รับรองนะง่ายแน่นอนแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีใครทราบค่ะว่าจุดที่จะเข้ามาอยู่ตรงไหนเนาะเฮ้ยแต่มันแสดง X Y Z เมื่อกี้นี่ถ้าคนดูทันก็จะเห็นนี่ว่าอยู่ตรงไหนไม่ใช่เหรอโอ้ชีวิตไปเอาออกเลยนะคะ X Y Z เนี่ยไปแล้วไปแล้วผู้กล้าของเราเริ่มแล้วแกมังกรบอกเดี๋ยวเราจะทำให้เจ้าตกโลกแน่นอนมังกรบอกเอามังกรบอกว่าเราทานเลือดอยู่เฮ้ยทำไมนายไม่มาตีแล้วนี่เห็นไหมเขาต่อตัวสูงขนาดนี้โฉบทีเดียวก็ร่วงแล้วนะแงะไม่เขาบอกว่าบินไม่ถึงตียังไงจะตียังไงเอ่ยโอ้มีเขารู้ว่าทำอย่างนั้นสามารถบังแรงระเบิดได้แต่ถ้ามังกรบินมาก็จบใช่จ้ะมังกรบินมาก็จบค่ะแต่มังกรบอกว่ายังไว้ชีวิตอยู่ออกอันก็ตีเขาตีอย่างไวด้วยนะไม่รอแบบชาร์จเต็มแล้วก็ตีค่ะโอ้มังกรบอกว่าเนี่ยมังกรมันไม่สนใจเลยโอ้ยสนแล้วอุ้ยตกโลกไหมตกไปแล้วยังรอบนี้บอกเลยค่ะมิวเชียมังกรเพราะเราไม่อยากจะให้น้อนจากเราไปเร็วเราจะเชียร์น้อนมังกรเขาไม่ตกโลกอ่ะเกือบแล้วนะนิดเดียวเองผมว่าเขาตีจนตายเขามีคนบอกพี่กัดดีเอ็นมีคนจะมาช่วยแล้วเอ้ยไม่เป็นไรอันนั้นถือว่าบอกกันระหว่างเพลเยอร์ไม่เป็นไรโดนเต็มๆอ้าวโดนเขาตายไปอีกแล้วค่ะเขาโดดลงมาแต่ไม่โดนน้ำโดนบล็อกตัวนี้กระแทกบล็อกก็เลยตายเลยขนาดวางน้ำกว้างแล้วนะอ๋อ
สักครู่เราทำตัวเป็นนักข่าวค่ะไลฟ์ให้ผู้เล่นดูตอนนี้เราขอย้ายมาห้องแอดมินกันสักครู่หนึ่งนักข่าวสดเปิดจุดเออเปิดจุดไปตำแหน่งแต่ก็นะมันไกลค่ะไกลมากบอกแล้วว่าให้เอาไอ้ตัวนี้ออกไปตอนแรกคุณท็อปก็บอกว่ามันหน่วงเอาออกไหมประทูก็บอกเอาออกเลยค่ะอะไรอ่ะเราก็ไม่เคยได้สังเกตอ่ะว่ามันอยู่อ่ะตำแหน่ง XYZ F3 อ่ะนะประทูเลยหน้าจออยู่อ๋อไม่ใช่ F3 มันอยู่ด้านขวาหน้าจอเราไงตอนนี้มีคนนับร้อยกำลังวิ่งอยู่ที่นี่หรือเปล่ายังเขากำลังมาแต่เนื่องจากไกลมากพันกว่าบล็อกเนื่องจากไกลมากก็เลยยังมาไม่ถึงห่างประมาณใช่เป็นพันบล็อกอะไม่อย่างงั้นคนก็จะกรูกันเข้ามาที่ดีเอ็นนี้โอ้ตอนนี้กำลังดูเลยกำลังแบบลุ้นว่าจะฆ่าได้เมื่อไหร่เพราะไม่มีธนูนะไม่ใช่ธนูใช้ขวานโอลี่ต้องมานั่งดูอะเพราะว่าอยู่ดีๆมีคนแบบเปิดแล้วมันดังบึ้มสนั่นทั้งโลกอะ ได้ยินกันทั้งเมืองตกใจสิมันคืออะไรนั่นโอ้เฮ้ยเอาอ่ะมีคนมาเต็มเลยมีคนมาเต็มเลยมาแล้วเหล่าทหารเริ่มมาแล้วจริงเหรอเอ้าเนี่ยมาแล้ว2คนเอ้ยเอ้าตกโลกด้วยโอ้โหน่าสงสารเขานะครับแล้วก็มาตกโลกปั๊บหลุดอ่ะนี่หลุดอ่ะหลุดเหมือนแบบกำลังโดดข้ามหลุดอ่ะจบเลยอ่ะเฮ้ยแต่ไอคนนี้มีแค่เกาะเหล็กจะไหวไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะมาช่วยๆกันเราต้องมานั่งดูใครจะเป็นคนที่จะได้ไข่มังกรไปไว้ครอบครองนั่นสินะแย่งจริงกันแล้วแต่ถ้าวางในบ้านคนอื่นไปกดคลิกขวามันไม่เด้งออกเนาะเฮ้ยอันนี้ใช้สเต็ปลิดน้ำอ้าวโดนมังกรเฉียวไปหนึ่งทีโอ้ผู้มีความรู้มังกรดุกับคนนี้เออผู้มีความรู้ใช่ไหมมังกรเริ่มแล้วใช่ไหมใช่มังกรดุกับคนนี้มากเลยเมื่อกี้แบบมาถึงก็ชนเลยหัวไปหนึ่งทีก็ชนลิดน้ำนะเนี่ยแต่ริมน้ำมันก็ไม่ได้ขึ้นกันง่ายนะแต่อาจจะปลอดภัยกว่าไม่มันเร็วกว่าบันไดอะถ้าเป็นประตูชอบบันไดประตูชอบแล้วเขาจะตียังไงแล้วเขาจะตียังไงก็สร้างที่กำบังแล้วตีผู้มีความรู้ลงด้วยเรือเฮ้ยลงด้วยเรือด้วยคนจีนเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับคนจริง IQ 300 400อ่ะนี่ผู้มีประสบการณ์เออจะมาล่าช็อตมังกรแล้วใช่แต่ต้องบอกว่ามังกรไม่ใจดีกับคนนี้เลยนะมาปุ๊บมังกรบอกว่าฉันจะจัดการแกมาถึงก็ชนเลยหนึ่งทีฉันจะฆ่าแกใช่ฉันจะฆ่าแกจะดูมังกรก่อนค่ะอุ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่หลุดไม่เด้งหลุดโอ้ยโอ้ยถือว่ามีบุญกุศลข้างบุญกุศลโอ้300ค่ะ300โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยหยิบไปใช้ก่อนเลยก็ได้จะดูหนังชีวิตนี่ก่อนดูหนังชีวิตโอ้ยคนมันดูอ่ะโอ้มังกรพ่นแม่นนะแต่แบบช้าไปต่อยเหลือกี่อันอ่ะอันนี้ปีนไปแล้วแกไปแล้วมังกรโฉบมังกรมาโฉบสักทีมังกรโฉบหนึ่งทีมังกรหนูอยู่ไหนมังกรไหนหนูอยู่ไหนมาแล้วนอนวินวนถ้านอนอย่างนั้นก็จบแล้วขึ้นมาโอ้ใช่น้ำปะทุว่าบันไดมันต่อไปไม่ไหวก่อนหรอหรือยังไงแต่น้ำมันดูปลอดภัยดีนะน้ำมันแลดูเหมือนเวลาโดนชนแล้วมันจะหน่วงหน่วงมันจะไม่ค่อยหลุดออกมาโอ้ถ้าเป็นบล็อกผมเห็นอีกคนนึงหลุดออกมาบ่อยใช่บล็อกอะหลุดบ่อยแต่ถ้าบันไดปะทุชอบอีกหนึ่งอะโอเคเฮ้ยตายไหมไม่ตายโอ้โหไม่ตายจริงเนี่ยกระโดดลงไปกระโดดลงเข้าไปในพื้นดินพื้นหินดินทรายโอ้โหจีเนียสอะไหนนี่เดี๋ยวนะลงไปดูก่อนว่าคนนี้ชื่ออะไรเอาคราฟเตียงจีเนียสมากจีเนียสมากเปลี่ยนเลยขวามือจากเป็นภาพไหนคะไม่ต้องเป็นไหนโอเนสอินวิซีไอ้หมอนี่มีบูแต่ไม่มีไม้ถ้ากลับไม่มีเตียงอ่ะอ้าวไม่ได้เอาเตียงมาระเบิดโอ้ยอุ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 ้ยตกอุ้ยอุ้ยเกือบตกลงเกือบตกลงแต่ทีนี้ผู้มาตีมังกรคนแรกของเราแห่งก็ประกาศสักดาวว่ามังกรตัวนี้ของข้านะเขาไม่ยอมแพ้อ่ะเขามาอีกรอบหนึ่งเพื่อแย่งชิงมังกรของเขากลับคืนให้ตีมุมปลอดภัยโอ้ยลูกงานเอาไม่ทันโดนดาเมจอยู่ดีโดนดาเมจอยู่ดีมันน้ำบล็อกล่างแต่ตกบล็อกบนนอนมาโจมตีเลยลูก
ไอ้มาแล้วมาแล้วไอ้บอดี้บอกฉันมาทวงของฉันคืนไหนใครมาเอ้ยฉันมาทวงของฉันคืนเฮ้ยมีแบ่งของกันด้วยอย่าบอกนะว่ามีน้ำใจพันธมิตรอย่างนั้นนะโอ้จับมือกันด้วยนี่คือพันธมิตรพันธมิตรพันธมิตรแล้วดูพันธมิตรจังหวะสุดท้ายเออดูจังหวะสุดท้ายเลยใครมันจะฆ่ามังกรไม่เอาธนูกันมานะยืนมองมังกรใช่เดี๋ยวมังกรก็ลงโอ้อย่างนี้มังกรลาก่อนลูกหนูไม่รอดแล้วแหละมังกรต้องตายแล้วเราวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมปัดกระเด็นหาผู้ใจดีมาเป็นนักข่าวภาคสนามโอ้เราอยากจะเชียร์อยู่ข้างล่างมังกรนี้ก่อนของเรากำลังจะซีแง่แก่แล้วค่ะมีคนมาช่วยอีกคนหนึ่งค่ะเป็นงานมากๆเลยเป็นงานแบบสุดๆอ่ะโอ้ยมีคนมาอีกหนึ่งคนแล้วแต่มังกรกำลังจะซีแล้วนะเรียบร้อยโอ้ลาก่อนตะหนูไว้เกิดใหม่นะลูกคนแรกอะมังกรดับปีกได้นะจริงเหรอปีกปีกปีกที่เป็นปีกตกแต่งเฉยๆอ๋อแล้วไข่มังกรไม่มีคนเอาเหรอเป็นปีกตกแต่งเป็นปีกตกอ้าวแล้วคนที่ใส่ชุดเพชรล่ะทำไมไม่เอาไข่มังกรฮะอ้าวเฮ้ยยังไม่มีใครเมาไข่มังกรใครจะได้ก่อนมีคนได้ไปแล้วเด็กเจเนเรชั่นมาที่หลังแต่ไข่มังกรเป็นของเรานะโอเคยินดีด้วยค่ะอ๋อนั่นไงประตูเอ้าเฮ้ยมีคนไปเอาปีกอีไลท่าโอ้เขาไม่เอาไข่เขาบอกว่าไข่มันไม่สำคัญปีกสิของจริงลิลี่เอาไว้บินได้เสริมแตกแน่นอนก็ออกมาข้างนอกนี่ผู้พิจารณาออกอยู่ข้างนอกแล้วใครต่อบล็อกไปเอาปีกอะอีกคนหนึ่งสิมีอีกคนหนึ่งเห็นอยู่ชื่ออยู่จำได้นี่ใช่ไหมนี่ไงผู้ฆ่ามังกรแต่อาจจะไม่ใช่คนแรกที่พิชิตปีกก็ได้นะโอ้ยมีคนมาเอาปีกแล้วทำไมเขาถึงไปทางนั้นเขารู้ได้ไงว่าทางนี้จะมีปีกเขาเห็นซีดโลกเหรอคะเนี่ยถ้ามาคนปกติจะไม่ตอกบล็อกมาในทางที่เราไม่คิดว่าจะมีปีกอะเขาดูไรพี่ตอนให้เขาดูไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้มันเป็นจะมีปีกค่ะอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงเลือกตอกบล็อกมาทางนี้ล่ะเขารู้ซีนแมปหรือเปล่าทำไมถึงมาทางนี้ลางสังหรณ์เหรอนั่นสิคนปกติจะไม่เดินเส้นทางแบบนี้ไม่ใช่เหรอเขาก็ต้องเดินไปพื้นที่ที่มันเกาะใหญ่ๆแบบนี้สิคะแล้วก็โดดข้ามเกาะมาเกาะนี้สิใช่ไหมทำไมถึงต่อไปทางนั้นลางสังหรณ์ดาวครับโอเคเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าเขาจะได้ปีกเร็วแค่ไหนเฮ้ The City at the end of the game นึกว่ามีคนไปถึง End City แล้วเออเปล่าแอดมินโอเคตกใจหมดนึกว่ามีคนได้จะได้ปีกไปแล้วไม่ใช่แอดมินมาเช็คค่ะเออเซนเหรอนี่ดูซิว่าเซนของเขาจะถูกต้องหรือไม่อ้าวโอ้ยเอนเนอร์แมนเพียบค่ะเพราะว่าตอนนี้มาคนเดียวในดีเอ็นก็ต้องรับสภาพนะว่าเอนเนอร์แมนเยอะมากเลยตามติดชีวิตเลยอ้าวเฮ้ยโอ้รู้ได้ไงว่าอยู่ตรงนี้นี่จะมีเซนเหรอคนมันไม่มีเซนกันง่ายๆนะหรือว่าเห็นซีดของแมปอันเนี้ยเห็นซีดของแมปได้เหรอไม่น่าจ้ะทำไมถึงมีเซนง่ายจังคนปกติจะไม่มาทางนั้นสิทำไมเขาถึงเลือกมาทางนี้นะแล้วเขาก็เจอแล้วอ๋อ The City at the end of the game End City กะ End game วันแรกที่เปิดเซิร์ฟเอาไปทำคลิปโปรโมทเลยครับโอ้เอ็นเกมวันแรกไวเต๊ะโอเคเอาเป็นว่าเราจะไม่บินต่อไปแล้วกันค่ะให้เขาไปสำรวจเองเพราะว่าถ้ามีบินไปเนี่ยแป๊บเดียวก็เห็นแล้วแหละว่าปราสาทอยู่มีอยู่ไหมหรือไม่มีปล่อยให้เขาไปให้เขาไปใช่เดี๋ยวรอดูค่ะว่าใครจะได้ปีกเดี๋ยวก็น่าจะ achievement ขึ้นแล้วแจ้งเตือนทางเซิร์ฟแน่นอนเราได้พบกับผู้พิชิตมังกรในวันแรกอะเอ็นเกมเสร็จในวันแรกเลยแล้วก็หาปีกเรียบร้อยค่ะมั่นใจว่ายังไงก็มีคนได้แน่ๆเพราะยังมีเวลาอีกนานค่ะ
กว่าที่ DN จะถูกรีเซ็ตเพราะว่า DN จะถูกรีเซ็ตในทุกๆวันใช่ไหมคะต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อมีสายสปีดรันมาด้วยอะ2ชั่วโมงในเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนจำนวนมากนี่ถือว่าเขาก็ไวที่สุดแล้วนะสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับมิวออนไลน์วันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ